หญิงรัฐาอวดภาพอดีตสมัยเป็นนักร้องใหม่ๆถามจำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายแฟนคลับเมนแม่มาไกลมากบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 14:41 นตัวแม่สายแดนหญิงรัฐาอวดภาพอดีตสมัยเป็นนักร้องใหม่ๆถามจำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายแฟนคลับเมนแม่มาไกลมากจบไปแล้วกับคอนเสิร์ตไทยประกันชีวิต Present Dance Arena Grammy RS Concert ที่ขนศิลปินขาแดนยุค90ทั้งของค่าย RS และ Grammy มาอยู่บนเวทีเดียวกันเรียกว่าประทับใจทั้งตัวศิลปินเองและตัวแฟนๆที่ไปชมคอนเสิร์ตหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวหญิงรัฐานักร้องสาวสายแดนเพราะนอกจากประทับใจจากการได้กลับมาเจอเพื่อนๆนักร้องในยุคเดียวกันแล้วยังได้มาเจอกับเหล่าแฟนๆคลับตัวยงของตัวเองด้วยซึ่งก็มีแก๊งแฟนๆเอารูปสมัยแรกๆที่หญิงออกอัลบั้มแรกๆมาให้นักร้องสาวได้เซ็นให้งานนี้หญิงรัฐาขอแบ่งปันความประทับใจพร้อมกับโพสต์รูปรัวๆและเขียนแคปชั่นว่า Thank you for your support Ye Family YYYC@eingha.official จำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่ารูปแรกสมัยเป็นเด็กเซนโยมาไกลมากกบไก่แม่สวยรูปนักร้องในดวงใจคนแรกที่ซื้อคือรูปยาย่าหญิงปอลออายุเท่ากับหญิงโตมาด้วยกันเคยเจอตัวจริง2ครั้งสวยเซ็กซี่และเต้นเก่งมากๆอารมณ์ดีสวยเก่งร้องเพลงเพราะเหมือนแม่น้อยเลิฟและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG RealWeInghata อนุทินเอาจริงสั่งปลัดมท.สอบปลัดท่าอุเทนหนีคดีตากใบขีดเส้นรู้ผลใน15วันการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 10:52 นอนุทินสั่งการปลัดมท.ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายปลัดอำเภอท่าอุเทนปมคดีตากใบและให้รายงานผลภายใน15วันเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จังหวัดนครพนมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นายวิษณุเลิศสงครามปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจำเลยในคดีตากใบและต้องนำตัวส่งฟ้องศาลภายในวันที่25ตุลาคมก่อนคดีจะขาดอายุความแต่ปรากฏว่านายวิษณุได้ยื่นใบลาพักผ่อนระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมแต่ผู้บังคับบัญชาได้ยกเลิกใบลาเนื่องจากมีหมายจับและไม่สามารถติดต่อนายวิษณุได้เป็นเวลามากกว่า10วันกระทั่งคดีสิ้นสุดอายุความเมื่อวันที่25ตุลาคมและเมื่อวันที่26ตุลาคมนายวิษณุได้เข้ามารายงานตัวกับทางอำเภอท่าอุเทนและมาปฏิบัติราชการโดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าทั้งนี้เมื่อวันที่29ตุลาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นว่า
จังหวัดนครพนมได้รับทราบว่านายวิษณุตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเมื่อใดเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งให้ทราบว่ามีหมายจับและประสานขอให้ส่งตัวเพื่อดำเนินการหรือไม่และได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเสร็จแล้วแจ้งผลพร้อมสรุปความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบยันไม่ได้โตแน่อนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตากใบหมดอายุความ1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความกัญญาเทียนสว่างนางสาวสยามคนแรกในประวัติศาสตร์ผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 13นาฬิกา26นาทีกัญญาเทียนสว่างนางสาวสยามคนแรกในประวัติศาสตร์ผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากไปด้วยวัยเพียง46ปีเป็นที่รู้กันดีว่านางงามไทยขึ้นชื่อระดับโลกว่าเป็นประเทศที่สายสะพายแข็งที่สุดประเทศหนึ่งด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมนางงามเฟื่องฟูมีนางงามที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายคนแต่รู้หรือไม่ว่านางงามไทยคนแรกนั้นถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเนื่องด้วยปี2475สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจึงเกิดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นแต่ถึงเช่นนั้นชาวสยามก็ถือว่ายังใหม่กับคำว่ารัฐธรรมนูญหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรในปี2477รัฐบาลภายใต้การนำประเทศของพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้มีงานฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่5วัน5คืนในปีนั้นเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรด้วยเหตุนี้เองจึงกำหนดให้มีการประกวดนางสาวสยามขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญโดยได้จัดการประกวดนางงามประจำจังหวัดขึ้นก่อนเมื่อได้นางงามประจำจังหวัดแล้วจึงจะจัดประกวดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนางงามเลิศของสยามอีกครั้งด้วยเหตุนี้เองลูซิลหรือนางสาวกัญญาเทียนสว่างวัย21ปีครูโรงเรียนประชาบาลทานการนุเคราะห์สาวงามผู้มีใบหน้าคมจมูกโด่งผิวสองสีค่อนไปทางขาวสูงสมส่วนจึงปรากฏตัวครั้งแรกในการประกวดนางสาวพระนครและสามารถเอาชนะสาวงามอีก22คนมาได้จนครองตำแหน่งสาวงามพระนครจากนั้นกัญญาจึงก้าวเข้าสู่เวทีการประชันโฉมของสุภาพสตรีทั้ง50คนในวันที่12ธันวาคมซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่บริเวณอุทยานสรานรมเพื่อเฟ้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในประเทศนี้ก่อนที่กัญญาจะคว้าตำแหน่งนางสาวสยามเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เธอได้รับรางวัลมงกุฎโครงทำด้วยเงินประดับเพชรหุ้มกำมะหยี่ปักด้วยดิ้นเงินล็อกเก็ตห้อยคอทองคำขันเงินสลักชื่อนางสาวสยาม77และเงินสด 1,000 บาทถึงจะสร้างตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนางสาวสยามคนแรก
แต่เส้นทางการประกวดนางงามของกัญญาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในยุคนั้นผู้คนยังมีความอนุรักษ์นิยมและมองว่าการออกโชว์ตัวในที่สาธารณะผ่านเวทีการประกวดนางงามเป็นเรื่องไม่ควรแม่ของกัญญาเองก็รู้สึกเช่นนั้นแต่อาเขยของกัญญาได้ขอร้องให้เธอเข้าร่วมการประกวดประกอบกับความรักสวยรักงามอยู่แล้วกัญญาจึงตัดสินใจประกวดนางงามแม้จะต้องฝึกซ้อมด้วยตัวเองตัดชุดที่ใช้ใส่ในการประกวดด้วยตัวเองเธอก็ไม่ท้อจนประสบความสำเร็จได้เป็นนางสาวสยามคนแรกผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญหลังจากพ้นตำแหน่งเธอเข้าทำงานที่หอสมุดแห่งชาติและต่อมาได้สมรสกับด็อกเตอร์สุจิตหิรัญพฤกษ์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม5คนเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2503จากมะเร็งปากมดลูกด้วยวัยเพียง46ปีการประกวดนางสาวสยามดำเนินต่อมาเป็นเวลา5ปีก่อนที่สยามจะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยเช่นเดียวกันนับว่าเป็นเวทีนางงามที่มีประวัติยาวนานมา90ปีแล้วโดยเรามีน้องดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดาเป็นนางสาวไทยประจำปี2567แม้ว่าในยุคแรกนั้นนางสาวสยามจะมีหน้าที่เพื่อสร้างสีสันแก่งานรัฐธรรมนูญสร้างสรรค์ประเทศการเมืองสังคมและประชาสัมพันธ์นโยบายสร้างชาติของรัฐบาลแต่ปัจจุบันนี้นางงามไทยมุ่งมั่นเพื่อไปประกวดเวทีระดับโลกซึ่งมีอยู่มากมายหลายเวทีและยังคงคุณค่าของสาวงามที่มาเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องราวต่างๆในสังคมขอบคุณข้อมูลจากและหนังสือกัญญาเทียนสว่างเปิดตำนานนางสาวสยาม